ร้างภาพฝันหรือภาพสำเร็จที่เขาอยากเห็นตัวเองในอนาคตไม่กี่ปีให้เขาเห็นแบบฟินๆให้เขาเห็นแบบเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองการตั้งเป้าหมายให้นิ่งและมั่นคงจะทำให้เด็กมีความสามารถที่จะจัดตัวเองเพื่อก้าวกระโดดเข้าไปสู่ฝันที่ตัวเองรองรับไว้ได้อันนั้นคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ปัจจัยในตัวเด็กถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดค่านิยมต่างๆอย่างไรก็ตามถ้าเขามีภาพฝันมีความมุ่งมั่นเขาก็สามารถข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้วิธีการอีกอันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ก็คือนอกจากการสร้างภาพฝันหรือภาพสำเร็จอย่างที่เด็กๆได้แลกเปลี่ยนให้เราฟังนะคะก็คือการทำให้สมองส่วนคิดหรือ cerebral cortex หรือส่วนหน้าได้ทำงานมากขึ้นเป็นพิเศษอย่างที่เราคุยกันแล้วในบทแรกๆที่ผ่านมาหรือชั่วโมงแรกๆที่ผ่านมานะคะว่าทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้สมองส่วนคิดของเด็กทำงานให้มากที่สุดในขณะเดียวกันเขาสามารถใช้สมองส่วนคิดควบคุมสมองส่วนลิมบิกหรือสมองส่วนอยากหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนสมองส่วนอยากหรือลิมบิกซิสเต็มนะคะให้เขาทำงานที่เป็นลักษณะของการฟินไปในทางที่มันสร้างสรรค์กว่าเดิมแทนที่จะพีคด้วยอารมณ์โกรธฉุนเฉียวงุนงิดเครียดกังวลแต่กลายเป็นฟินในเรื่องที่เขาอยากฟินในลักษณะของการสร้างสรรค์พีคให้สุดในลักษณะนั้นนะคะก็จะช่วยเขาได้ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และเปลี่ยนแปลงได้ตัวที่2ก็คือเป็นปัจจัยภายนอกของวัยรุ่นซึ่งนั่นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหรือครอบครัวหรือครูพ่อแม่จะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับความรักความอบอุ่นเขามีค่าเขามีรักมากพอที่จะไม่ไปสะดุดระหว่างทางเมื่อมีเหตุการณ์อื่นๆที่มาฉุกคิดหรือพาเขาไปในทางที่มันไม่อาจจะทำให้ไปไม่ถึงฝันเหล่านั้นได้ถ้าเขารักพ่อแม่หรือเขารู้สึกว่าเขามีรักที่เพียงพอเขามีค่าพอเขาก็จะไม่อยากเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยตกไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะสำหรับโรงเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยใช้สมองส่วนคิดวิเคราะห์ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนให้เขามีทั้งความสุขและความสามารถที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นเพื่อจะหยิบจับบทเรียนในห้องเรียนเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้บวกกับพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนที่จะเป็นสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้เขานะคะผ่านวิกฤตต่างๆและเห็นว่ามุมมองต่างๆของชุมชนที่มีเปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นการทำให้สมองสองส่วนคือสมองส่วน cerebral cortex หรือสมองส่วนคิดทำงานร่วมกับสมองส่วนอยากหรือลิมบิกได้อย่างมีคุณภาพก็จะช่วยให้เด็กมีปัจจัยเอื้อที่เพียงพอที่จะทำให้เขาผ่านช่วงวัยของชีวิตหรือภาวะวิกฤตได้อย่างสวยงามค่ะ